เอาละครับกราบสีผมมาพบกันแล้วผมระพิจัยระบบคัดทอกประสบันนะผมวันนี้เป็นตอนที่1151ถึงตอนที่1152นะครับผมเอาละครับเพื่อการไม่เสียเวลาผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อป่านดีกว่าค่ะมรุตทิศเต่าดาบเพ่งทับกระดบนี้และข้างทางของเขาก็คือมรุตทิศเต่าผู้จงโคพานมรุตทิศเต่าที่หัวแห่งภูเขาโดฮามินบำรุษแต่ที่เต่าที่หัวนั้นไม่ได้ออกจากดินแดนอาคีตองห้าเพราะในที่สุดแล้วเขาก็เดินทางมาจากที่แห่งนี้แล้วถ้าเขาไม่ได้กำไรมากพอเขาก็คงจะไม่กลับไปง่ายๆและในครั้งนี้เขาก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสามารถของกระจกตาพัดเป็นอย่างมากถ้าเขาสามารถใช้กระจกตาพัดเพื่อมองดูเส้นทางในขอบเขตบำรุษแห่งอาณาจักรครึ่งขั้นเขาก็คงมีความหวังที่จะสามารถเข้าสู่ขอบเขตบำรุษแห่งอาณาจักรครึ่งขั้นได้แต่แม้ว่าบุตรเทศตาผู้ยงโคพันนั้นจะสมรังแค่ไหนพวกเขาคงอยู่ห่างไกลจากการเป็นคู่ต่อสู้ของบำรุษแห่งอาณาจักรครึ่งขั้นบำรุษแห่งอาณาจักรครึ่งขั้นนั้นสามารถสังหารรอมบุตรเทศตาผู้ยงโคพันได้อย่างง่ายดายยกตัวอย่างเช่นปรมาจารย์แห่งพระสปังทั้ง3แห่งพระสปังจาพัดนสปัดด้วยคำสั่งของพวกเขานั้นเราจาพัดก็ไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนเนื่องจากช่องว่างของมังกรของพวกเขานั้นมากเกินไปและอย่างไรก็ตามมันก็ยากเกินไปสำหรับมรดกให้เต่าผู้ยงคอพันที่จะสามารถไปถึงขอบเขตมรดกแห่งอาณาจักรครึ่งขั้นได้และเรามรดกเต่าผู้ยงคอพันแต่ละคนก็อยู่ในขอบเขตนี้มานานมากพอแล้วถ้าหากว่าเขาได้ใช้กระจกจาพัดเพื่อมองเห็นเส้นทางในการพอในขอบเขตบรรลุแห่งอาณาจักรครึ่งขั้นได้เส้นทางในการบำเพาะของพวกเขาก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นและในทุกวันเราบรรลุแท้จริงจำนวนมากก็ได้ถูกฆ่าลงและเราบรรลุแท้จริงจำนวนมากที่ได้ซ่อนตัวอยู่พวกเขาเริ่มถูกฆ่าลงทีละคนแต่ความเร็วนี้ก็ช้ามากเกินไปดังนั้นบรรลุแท้เต่าผู้ยงโคพันจึงได้มุ่งเป้าหมายไปที่บรรลุแท้เต่าผู้แก่สุดแท้ซึ่งบรรลุแท้เต่าที่หัวที่ได้พบกับมรดกแท้เต่าดาบเรียนรับนั้นเป็นเรื่องปกติแล้วที่เขาไม่ต้องการที่จะปล่อยเขาไปบรุษเทศเต่าที่หัวข้าไม่ได้มีความแค้นอะไรกับท่านข้ายินดีที่จะมอบสมบัติทั้งหมดให้กับท่านท่านจะช่วยประชิดข้าได้หรือไม่บรุษเทศเต่าดาบเป็นทัพขอร้องขอเมตตาเพราะมันเวทาเขาไม่สามารถที่ชนะบรุษเทศเต่าที่หัวได้และตอนนี้เขาก็รับบาดเจ็บสาหัสสำหรับกระพุ่มบรุษเทศเต่าที่หัวได้ลิกายดาบจาพัดนั้นมันแทบจะไร้สาระนิกายดาบจาพัดนั้นเป็นเพียงกองรังสวรรค์ขนาดแปดและเขานั้นก็เป็นผู้ที่แง่สูงในลิกายดาบจาพัดแล้วแล้วเขาจะใช้อะไรไปคุกคามมรดกให้เต่าที่หัวเต้าไม่จำเป็นสมบัติของเต้านั้นเป็นเพียงแค่ขยะสำหรับข้ามรดกให้เต่าที่หัวได้กล่าวมาเย็นชาข้านั้นต้องการแค่ชีวิตของเต้าเท่านั้นตุ้มมรดกให้เต่าดาบเรนดับได้ถูกประคุมไปด้วยทะเลเพลิงอันไร้ขีดจำกัดและออร่าของเปลวไฟทุกดวงนั้นก็เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ของตาวาคีขั้นสูงซึ่งเหมือนนั้นเป็นตัวแทนของวิธีแห่งไฟที่แก่สูงดังนั้นจะสามารถจินตนาการได้ว่าพลังนี้น่ากลัวไม่เพียงใดบรรลุที่เต่าดาบเรนดาได้เปลี่ยนร่างกายของเขาให้กลายเป็นดาบและต้องการที่จะบินหนีออกไปแต่อย่างไรก็ตามไฟที่รุนแรงนั้นได้กลายเป็นโซ่ตรวนกฎเกณฑ์ที่ผูกมัดดาบของเขาไว้ซึ่งมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะหลบหนีได้เลยช่องว่างความแข็งต่อวางทั้งสองไฟนั้นมันใหญ่เกินไปและมันก็ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลยหากไปได้ถูกระงับไปด้วยกฎเกณฑ์ของโลกโบราณชวนชูบรรลุที่เต่าที่หัวนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้ที่รับแม้แต่นอในการฆ่าบรุษเทศเต่าดาบเรนดับแต่ในตอนนี้บรุษเทศเต่าดาบเรนดับนั้นได้ทำการทนทานมานานมากแล้วมันก็เป็นพร้อมบรุษเทศเต่าที่หัวนั้นไม่สามารถที่จะปลดปล่อยความแข็งได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะใช้พลังโจมตีที่สมบูรณ์ที่สุดของเขาได้หลังจากนั้นไม่นานบรุษเทศเต่าดาบเรนดับก็ไม่สามารถที่จะทนได้อีกต่อไปร่างกายของบรุษเทศเต่าดาบเรนดับเริ่มที่จะแตกกระจายและจิตวิญญาณของบรุษเทศเต่าผู้แข็งสุดของเขาก็เริ่มจะสลายลงไปเช่นกันซึ่งมันนั้นได้มาดับเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่กำลังจะสิ้นอายุขัยบนท้องฟ้าฝนได้ตกเป็นสีรื้อและกฎเกณฑ์ทั้งหมดก็เริ่มเกิดร้องออกมาบรุษเทศเต่าดาบเรนดับร่วงหล่นลงแล้วบรุษเทศเต่าที่หัวได้ทำการจัดการกับร่างกายของบรุษเทศเต่าดาบเรนดับและไปจากที่นี้อย่างรวดเร็วแนดินแดนสมบัติอาคีตองห้าเย่เทนทำการจ้องไปที่เสียงเกียดร้องของกฎเกณฑ์ในข้องป่าและเลือดที่ไหลลงมาจากทุกที่เขาสามารถเข้าใจทันทีว่านี่คือนิมิตของการรับสลายของบรุษเทศเต่าผู้แข่งกันที่สุดและลักษณะของดาบยาวสีเงินที่เขาถูกคุ้นเคยเล็กน้อยนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นท่ามกลางเสียงเกียดร้องของกฎเกณฑ์ดังนั้นเขาจะสามารถจดจำตัวตนกฎิกาได้บรุษเทศเต่าดาบเรียนรับคนที่กายดาบดาพาบรุษเทศเต่าดาบเรียนรับร่วงหล่นแล้วอย่างนั้นหรือ
น่าเสียดายเปี่ยมมากเย่เทียนได้ทำการพึมพำออกมาเขาได้กายดาบจาพัดนั้นได้เป็นศัตรูกันแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าโชคของนิกายดาบจาพัดนั้นไม่ได้ค่อยดีนะและในวันนี้ความแข็งของนิกายดาบจาพัดนั้นก็ได้ลดลงไปอย่างมากด้วยการรับสไตล์ของรถที่เต่าระดับผู้แข็งสุดมันทำให้เย่เทียนตระหนักได้ว่าดินแดนสมบัติอาคีตังห้ามแห่งนี้อันตรายไม่แค่ไหนไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงการคงอยู่ของราวพลที่แท้จริงที่ตายลงเมื่อใดก็ได้แม้แต่พลที่เต่าผู้แข็งสุดก็ยังตายถ้าหากพวกเขานั้นไม่ทำการทำมัตราปางหลังจากนั้นเย่เทียนเดียวอย่างเจือเอิกก็ได้ทำมัตราปางมากขึ้นแต่น่าเสียดายที่ในขณะนี้พวกเขาไม่สามารถที่จะรวบรวมซากศพได้อีกต่อไปเพราะทุกคนนั้นรู้ดีว่าซากศพนั้นสามารถสังเวยให้กับกระจกจาพัตตาเพื่อที่จะมองเห็นอนาคตในการเพาะของพวกเขามันจะเป็นไปได้อย่างไรที่พวกเขาจะทำการสังหารผู้อื่นได้ทิ้งซากศพของพวกเขาไว้เบื้องหลังโออย่างเจือเอิกและเย่เทียนนั้นเมื่อได้รีบร้อนที่จะเดินทางไปหากระจกจาพัตเพราะบางทีอาจจะมีพลเทศตาผู้จงกระพันดูในที่เห็นนั้นแต่ถ้าหากพวกเขาไปในตอนนี้พวกเขาไม่มีทางที่จะชนะเหล่าพลเทศตาตอนนั้นได้และพลเทศตาผู้จงกระพันตอนนั้นก็คงจะไม่รังเกียจที่ทำการสังหารทั้งสองเพื่อพ้นทิ้งสมบัติต้องห้ามในความมืดแต่ซากศพที่พวกเขาได้ทำการรวบรวมเอาไปหรือแม้กระทั่งทำการสังเวยทั้งสองได้ด้วยซ้ำณประเทศที่แท้จริงประตูอมตะนี่คือประเทศที่แท้จริงของนิกายประตูอมตะเดิมทีประเทศที่แท้จริงประตูอมตะนั้นเงียบสงบไปอย่างมากแต่ในวันนี้ได้มีเรื่องหนึ่งได้ทำลายการป้องกันของประเทศที่แท้จริงประตูอมตะและเดินทางมาจากที่แห่งนี้ข้อนั้นก็คือพลเทศเต่าสวรรค์ขั้นที่7ของนิกายปีศาจสวรรค์ที่เป็นกองรังสวรรค์ขั้นที่8บรรดาที่เต่าริโมในเวลานี้พลเทศเต่าริโมได้จ้องมองไปที่สิ่งมีชีวิตจำนวนมากของประเทศที่แท้จริงประตูมตาและเขาอดดีไม่ได้จากหดเหี้ยการตามล่าดาวพลแท้จริงในดินแดนสมบัติอาคีต่างห้ามนั้นอันตรายมากเกินไปและข้านั้นก็อาจจะถูกล่าและถูกฆ่าโดยไม่ตั้งใจแต่ประเทศที่แท้จริงที่มีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากนั้นมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมสำหรับข้าในการที่ใช้พวกมันทั้งหมดในการสังเวยให้กับกระจกจาพาเพื่อที่ข้าจะสามารถมองเห็นเส้นทางอนาคตของข้าได้และกระจกจาพัดนั้นไม่สามารถที่จะนำเอามาได้และมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราพลเทศเต่าผู้แข็งสุดและพลเทศเต่าผู้จงกระพันจะอยู่ในที่นั้นตลอดไปดังนั้นเขาจึงมีความหวังดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาในตอนนี้ก็คือการเก็บสะสมซากศพสิ่งมีชีวิตให้ได้เป็นจำนวนมากก่อนจากนั้นเขาก็จะทำการกลับไปรับไรเพื่อที่จะรอโอกาสออกมาข้างนอกอีกครั้งเหตุผลที่เขามาที่ประเทศที่แท้จริงประตูมาตามันก็เพราะขอนนั้นได้บังเอิญอยู่ใกล้ๆกับประเทศที่แท้จริงประตูมาตาและประเทศที่แท้จริงแห่งนี้ก็ไม่ได้มีพลแท้จริงผู้จงคอพันดังนั้นไม่ใครที่จะสามารถจุดจังเขาได้พลเทศเต่าดิโมได้เดินทางมาถึงแถบที่เต็มไปด้วยดวงตาและด้วยการบกเมืองเขาเพียงแค่ครั้งเดียวสิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนก็ได้ปีนเข้าสู่จาพานขนาดเล็กภายในของพลเทศเต่าดิโมเหมือนกับมดตัวเล็กและด้วยวิธีนี้ทุกสิ่งมีชีวิตบนแถบที่จะไปด้วยดวงดาวก็ได้ถูกเขารวบรวมไปซึ่งมันนั้นรวมถึงราชาที่แท้จริงและอมรดแท้จริงระดับออนแอร์แต่ในไม่ช้าพฤติกรรมของพลเทศเต่าที่หมอก็ได้ถูกคนพอแรมพลเทศแท้จริงจำนวนในประเทศก็ต้องการที่จะปิดล้อมพลเทศเต่าที่หมอแต่ผู้ที่แข็งสุดในประเทศที่แท้จริงประตูมาตะนั้นเป็นเพียงพลเทศเต่าเพิ่งแข็งสุดต้นดันดังนั้นพลเทศแท้จริงเหล่านี้จึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพลเทศเต่าที่โมดังนั้นนิกายประตูอมตะจึงได้ขอร้องความช่วยเหลือจากกำลังอื่นๆในวิหารเทพเจ้าและพลเทศจริงของนิกายประตูอมตะนั้นยังมีความหวังไปอย่างมากว่าพลเทศจริงดวงจันทร์หรือเซเย่นั้นจะคอยให้เย่เทียนทำการเคลื่อนไปณพมโนพลเทศจริงเซเย่จะเป็นสวรรค์ในข้างป่าได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนเย่เทียนและในคราวนี้เขาได้ฟังคำแนะนำของเย่เทียนดังนั้นเขาจึงไม่ได้เดินทางไปที่ดินแดนอาคีตองห้ามแต่เมื่อเขาได้ยินสาการเกี่ยวกับดินแดนอาคีตองห้ามเป็นที่ระเบิดเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปและในเมื่อชาเย่เทียนก็ได้ออกมาคาราบามพลแท้จริงแห่งกฎวิธีว่าพลแท้จริงเซเย่กล่าวมาด้วยความเคารพเกิดอะไรขึ้นถึงกันหรือเย่เทียนได้กล่าวถามว่าพลแท้จริงเซเย่จึงได้เรื่องราวของพลแท้เต่ารีโมอย่างรวดเร็วและเขาก็ต้องการขอร้องขอช่วยเหลือจากพลแท้จริงแห่งกฎวิธีพลเทศจริงดีโมได้ทำการปล้นสิ่งมีชีวิตของประเทศที่แท้จริงประตูมตะจริงกันหรือเย่เทียนสามารถเข้าใจแผนการของพลเทศเต่าดีโมได้เขาเข้าใจเป็นอย่างดีว่ามันคงต้องการที่ใช้สิ่งมีชีวิตจำนวนมาสาเพ
เพื่อสังเวยให้กับกระจกจาพานี่ก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งเช่นกันแต่มันนั้นจำเป็นต้องใช้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากเกินไปแรงยิ่งไปกว่านั้นขอมั่นใจไปอย่างมากอาจจะมีมนุษย์เทวดาหลายคนที่คิดจะกระทำแผนการนี้เช่นกันแต่แน่นอนว่าเรามนุษย์เทวดานั้นไม่สามารถอยู่ในระบบดานชวนซูเป็นเวลานานได้แต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะอยู่เป็นเวลานานดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะสามารถรวบรวมสิ่งมีชีวิตมากเกินไปแต่ถ้าหากพวกเขาได้รับอนุญาตให้ทำการปล้นจริงประเทศที่แท้จริงนั้นอาจจะทำลายไปมากกว่าครึ่งนอกจากนี้ประเทศที่แท้จริงประตูมาตายังอยู่ไม่ไกลจากประเทศที่แท้จริงสวรรค์ในข้างป่าหากเขาไม่ทำการสนใจอาจจะมีมนุษย์เทวดาหลายคนที่มีความกล้าหาญประจำว่าและเดินทางมาที่ประเทศที่แท้จริงสวรรค์ในข้างป่าเพื่อทำการรวบรวมสิ่งมีชีวิตดันเย่เทียนติงได้ตัดสินใจในวันนี้เขาจะลงมือสังหารบอมรุตที่เต่าสวรรค์คริเจซึ่งมันจะทำให้ก่อร่างต่างๆตัวริงและเก่งว่าเรารุตที่เต่าเรานั้นก็คงจะไม่โง่พอที่จะทำการรวบรวมสิ่งมีชีวิตในประเทศที่แท้จริงสวรรค์ข้างป่าเอาละข้าตกลงเย่เทียนตอบกล่าวขอบคุณท่านมากมรุตแท้จริงเซเย่กล่าวขอบคุณไปกันเถอะไม่อย่างนั้นข้าเองก็เก่งว่ามรุตไทเต่ารี่โมก็คงจะหลบหนีไปเย่เทียนได้พามรุตแท้จริงเซเย่เดินทางไปที่ประเทศแท้จริงประตูมาตาด้วยความเร็วสูงสุดของเขาฮ่าๆๆๆที่มันง่ายจนเกินไปมรุตไทเต่าคนดีได้สังหารผู้คนนับหมื่นและสิ่งมีชีวิตธรรมดาก็ได้ถูกรวบรวมมาเป็นจำนวนนับล้านราด้วยความเร็วชิ้นนี้แม้ว่ากฎเกณฑ์ในโลกโบราณชวนชูนั้นจะแข็งแกร่งไปอย่างมากแต่มันก็ยังถือว่าปลอดภัยสำหรับเราในที่นี้ไม่มีใครจะสามารถเป็นคู่ต่อสู้ของเราได้รอมรุตเทวขจะของประเทศที่แท้จริงประตูมัจจาพวกมันกล้าที่จะมาต่อสู้กับข้าใหม่ถ้าพวกมันมาพวกมันก็คงจะโดนหาที่ตามรุตเทวที่โมหัวรอกมาจากบ้าข้างแต่ทันนั้นออร่าที่เผาเบาก็ได้เดินทางเข้ามาซึ่งมันทำให้เขารู้สึกได้ถึงภัยคุกคามข้างใจความว่างเปล่าได้แตกออกเรเย่เทียนก็ได้เดินทางออกมาจากข้างในบอมรุตแท้จริงแห่งกฎวิถีคือเจ้าจังงั้นหรือบอมรุตที่เต่าที่โมมีร่องรอยแห่งความกลัวเกิดขึ้นรอดท้ายที่สุดแล้วเย่เทียนก็คือมรุตที่เต่าแห่งนั้นและความแข็งของเขาในก็ไม่ได้อ่อนแอและเขาก็ไม่สามารถที่จะสังหารเย่เทียนได้แต่อย่างไรก็ตามเขานั้นก็ไม่รู้ว่าความแข็งของเย่เทียนในครั้งนี้นั้นแข็งแกร่งมากกว่าครั้งที่แล้วไปอย่างมากและถ้าหากเทียบกับมรุตที่เต่าผู้แข็งสุดเขาก็อ่อนแอกว่าเล็กน้อยเท่านั้นมรุตที่เต่าที่โมไม่ต้องการที่จะเข้าไปพัวพันกับเย่เทียนรถท้ายที่สุดแล้วเขาได้ใช้เวลามากมายให้โลกโบราณชวนชูเรือในอีกไม่กี่วินาทีเขาก็จะสูญเสียความแข็งที่มีแต่ดั้งเดิมไปดังนั้นเขาจะไม่กล้าที่จะต่อสู้กับเย่เทียนไม่เช่นนั้นจะเป็นเขาที่จะต้องทุกข์ทรมานและเขาก็อาจจะตกตายถ้าหากเขาไม่ระวังในเวลานี้พลทิศเต่าที่โมได้กลายเป็นสถิตดำและกำลังจะหลบหนีออกไปแต่เย่เทียนนั้นได้เปิดใช้อาณาเขตตองห้าและผูกมัดเขาไว้ทันทีในเวลานี้การแสดงออกของพลทิศเต่าที่โมเปลี่ยนไปอย่างมากอาณาเขตกฎเกณฑ์ห้ามคนเย่เทียนนั้นสะพรังเกินไปแม้ว่าความแข็งนั้นจะพอกับพลทิศเต่าที่โมแต่พลทิศเต่าที่โมก็ไม่สามารถที่จะทำลายอาณาเขตกฎเกณฑ์ห้ามได้อย่างง่ายดายดังนั้นเขาจึงไม่ทางที่จะหลบหนีออกไปจากที่นี้ได้อย่างรวดเร็วมรุตแท้จริงแห่งกฎวิธีเจ้าคิดว่าข้านั้นกว่าเจ้าจะงั้นหรือมรุตแท้เต่าที่โมโกรธไปอย่างมากตุ้มร่างกายของมรุตแท้เต่าที่โมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเขานั้นได้กลายร่างเป็นปีศาจบัวขนาดใหญ่ที่มีความสูงหลายร้อยล้านเมตรนี่คือร่างกายที่แท้จริงของเขาเขานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความกระหนในยุคดิดัมบานในตอนนี้มรุตแท้เต่าที่โมได้พุ่งหาเย่เทียหลังจากที่เขากลายร่างเสร็จสิ้นแล้วและการปะทะในครั้งนี้ก็เป็นเสมือนกับการทำลายล้างจาฟาและท้องฟ้าที่เป็นด้วยดวงดาวนั้นก็ได้บุกยี่ออกเป็นชิ้นๆมีดีแค่นี้อย่างนั้นหรือเย่เทียนได้กล่าวออกมาเย็นชาร่างกายธรรมธรรมอันยิ่งใหญ่ได้ถูกประชัยงานและร่างกายประชระแห่งกระสู้ก็ได้จุดประชัยงานเช่นกันหลังจากนั้นเขาก็ได้กระตุ้นประชัยงานร่างกายตองห้าและถือหอกที่แท้จริงเมื่อสู่โดยครอบแม่กดเกณฑ์ตองห้ามเอาไว้และโจมตีมันทันทีตุ้มร่างอันใหญ่โตของรถที่เต่าดีโมได้ถูกทะลวงในทันทีและเลือดเนื้อของเขาก็ได้กระจายไปทั่วบริเวณและในเวลาเดียวกันพลังงานของเต่าตองห้าก็ได้ปลุกร่างกายของรถที่เต่าดีโมซึ่งมันนั้นได้ทำลายโครงสร้างภายในของเขาอะไรกันนี่มันวิถีตองห้ามนี่นาขอตกใจไปอย่างมากมันเป็นเรื่องน่าเชื่อเกินไปที่รถแท้จริงแฮนนันจะสามารถเข้าใจวิถีตองห้ามได้ถ้าหากเป็นรถที่เต่าระดับแก่สุดเข้าใจวิถีตองห้ามมันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติรถท้ายที่สุดแล้วบทเทศเต่าระดับพุ่งแขนสุดนั้นก็พบโอกาสมาแล้วมากมาย
ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะสามารถเข้าใจในเส้นทางของวิธีต้องห้ามได้เพราะหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาเป็นเวลานานแต่เหตุใดเย่เทียนจะสามารถเข้าใจวิธีต้องห้ามได้และระดับความเข้าใจของเขานั้นดูไม่ต่ำเลยดังนั้นในเวลานี้เขาจึงได้รู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเขาประเมินความแข็งของเย่เทียนต่ำไปเขาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แท้จริงแฮนันระดับทั่วไปแต่เขานั้นเกิดไปถึงจุดสูงสุดของมนุษย์แท้จริงแฮนันเป็นที่ระบายแรงดังนั้นความแข็งของเย่เทียนนั้นจึงสามารถที่ได้กลับมาหลุดตะทิเต๋าสวรรค์ไข่สี่ระดับทั่วไปและภายใต้กระปามของเกณฑ์ของโรคโบราณชนจูความแข็งของเขาที่สามารถแสดงออกมาได้นั้นมันก็เป็นความแข็งของมนุษย์ตะทิเต๋าสวรรค์ไข่สามระดับทั่วไปเท่านั้นซึ่งเขาไม่มีทางที่จะเอาชนะได้มนุษย์ตะทิเต๋าที่มองต้องการที่จะหลบหนีแต่เขานั้นได้ถูกกระปามโดยกฎเกณฑ์ของอาเขตต้องห้าดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่เขาจะสามารถหลบหนีไปได้ซึ่งในเวลานี้เขากำลังพยายามอย่างหนักเพื่อทำการหลบหนีหน้าที่ห่างไกลออกไปบำรุษที่แท้จริงเซเย่ตัวกระดึงเมื่อเขาเห็นฉากกระสู้ของเย่เทียนและบรุษที่เต่าที่โมเดิมทีเขาคิดว่าเย่เทียนนั้นคงจะสามารถจับดังบรุษที่เต่าที่โมได้เพียงเล็กน้อยและควรจะปล่อยให้บรุษที่เต่าที่โมหลบหนีออกไปได้แต่เขาไม่ได้คิดเลยว่าเย่เทียนจะสามารถปราบปรามบรุษที่เต่าที่โมได้อย่างสมบูรณ์และนี่ก็ไม่ใช่กระสู้ที่เท่าเทียมกันด้วยซ้ำมันเป็นการต่อสู้ที่ทำการเบลขยี้และสังหารศัตรูเพียงแค่ฝ่ายดีเมื่อมองดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบำรุษตะทิเต๋ารี่โมมีความเป็นไปได้ที่จะร่องรอยเมื่อนึกถึงสิ่งดีบำรุษที่แท้จริงเซเย่ก็ได้หายใจเข้าลึกๆในอดีตเย่เทียนนั้นจำเป็นจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของเขาและความแข็งของเย่เทียนนั้นก็ได้กับเขาไปอย่างมากแต่โดยไม่คาดคิดเพียงแค่เวลาผ่านไปเพียงไม่นานเขานั้นไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเงยหน้าร่องมองเย่เทียนด้วยซ้ำด้วยความแข็งในปัจจุบันของเย่เทียนเขาเองก็กล่าวว่าเขาคงจะถูกสังหารด้วยการหายใจเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นช่องว่างความแข็งต่อบางทั้งสองฝ่ายนั้นมันดูห่างเหมือนกับคนละโลกเมื่อเวลาผ่านไปอาการบาดเจ็บของรถที่เต่ารีโมก็หนักขึ้นเรื่อยและประกอบกับการปั๊มของโรคโบราณชนชูความแข็งของเขาจึงเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วจากความแข็งของรถตะทิเต๋าสวรรค์ขั้นที่3ระดับสูงสุดกลายเป็นความแข็งของรถตะทิเต๋าสวรรค์ขั้นที่3ระดับสูงจากนั้นก็ลดลงเหลือความแข็งของรถตะทิเต๋าสวรรค์ขั้นที่3ขั้นกลางและต่อจากนั้นก็เป็นความแข็งของรถตะทิเต๋าสวรรค์ขั้นที่3ระดับต่ำและตอนนั้นความแข็งของรถตะทิเต๋าที่โบก็ลดลงเหลือความแข็งของบทตะทิเต๋าสวรรค์ขั้นที่2ซึ่งเขานั้นอยู่ในสภาพที่รับบาดเจ็บสาหัสและกำลังจะเสียชีวิตเขารู้ว่าเขานั้นคงจะไม่สามารถมีชีวิตรอดกลับไปได้ดังนั้นเขาจึงต้องการที่จะทิ้งประโยคข่มขู่ให้กับเย่เทียนบำรุษแท้จริงแห่งกฎวิธีในไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะต้องเจอก่อนที่เขาจะได้พูดจบหอกที่แท้จริงเมื่อซุนของเย่เทียนกอดได้ทารองปากอันมหึมาของเขาหลังจากนั้นก็ยำตีกอดได้ทารูปหัวของปีศาจกระทิงติดำบานของเขาทำลายร่องรอยพันชีวิตต้นกำเนิดอันสุดท้ายของเขาให้หายไปบรุษตะทิเต๋ารี่โมได้ร่วงรนเป็นที่ตะปอยแรงเรียเมื่อบรุษตะทิเต๋ารี่โมร่วงรนเราบรุษแท้จริงขณิกายประตูมตะหลายคนก็ได้เดินทางเข้ามาใกล้และพวกเขาก็ได้จ้องไปที่ซากศพของบรุษตะทิเต๋ารี่โมและความกดดันอันน่าสิ้นกลัวของสิ่งมีชีวิตก็ยังคงส่งผลกระทบต่อพวกเขาดังนั้นมันจะทำให้พวกเขาไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ไปมากกว่านี้ได้ขอบคุณท่านพระแท้จริงแห่งกฎวิธีที่ช่วยเหลือพวกเราผู้ชีวิตกลุ่มหนึ่งของนิกายประตูมตาได้บินเข้าไปหาเย่เทียนและกล่าวขอบคุณไม่เป็นไรงานของข้าเสร็จลงแล้วข้าจะไปแล้วเย่เทียนทำการปรบมือและเก็บซากศพของพลทหารเต่าที่โมไปหลังจากนั้นก็จากไปทันทีขอไม่กล้าที่ออกจากประเทศที่แท้จริงสวรรค์ของป่านาเกินไปถ้าหากมันมีพลทหารเต่าสวรรค์ข้อ7คนอื่นทำการโจมตีประเทศที่แท้จริงสวรรค์ของป่าประเทศที่แท้จริงสวรรค์ของป่าก็คงจะไม่สามารถหยุดยั้งพวกเขาได้หลังจากกลับมาที่พมนุษย์เย่เทียนนั้นก็เริ่มส่งลัทธิตาลของเขาเพื่อทำการรัฐประเวณอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้บรุษตะทิเต๋าเหล่านั้นแอบเข้ามาในประเทศที่แท้จริงสวรรค์ในข้างป่าแต่ภัยพิบัติที่คล้ายคลึงกับประเทศที่แท้จริงประตูมตามันกำลังจะเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศที่แท้จริงในโลกโบราณชนชูทั้งหมดมีบรุษตะทิเต๋าบางคนที่ถูกสังหารแต่เราบรุษตะทิเต๋าจำนวนมากนั้นไม่ได้เข้ามาใกล้ขอบเขตของประเทศที่แท้จริงสวรรค์ในข้างป่า
มันมีแต่ประเทศที่แท้จริงที่อยู่ภายใต้อำนาจของกองทัพสวรรค์3ชั้นด้านเท่านั้นที่รับความเดือดร้อนณดินแดนสมบัติอาคีตอง5มรุตเทศเต่าผู้จงพันได้ปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่เขาทำการสังหารดาวมรุตแท้จริงและดาวมรุตเทศเต่าจงวันมากเขาก็เริ่มเปิดเส้นทางการเพาะอนาคตของเขาด้วยความช่วยเหลือของกระจกจาพาในความเป็นจริงพวกมันนั้นสามารถที่จะชี้แนะเส้นทางที่ถูกต้องให้กับพวกเขาในการที่พวกเขาจะสามารถยกระดับกลายเป็นมรุตแห่งอาณาจักรขั้นได้ซึ่งมันจะทำให้เส้นทางในการบำเพาะของพวกเขานั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ในเส้นทางดังกล่าวนั้นมันก็มีอยู่หลายเส้นทางโดยนั้นพวกเขาจำเป็นจะต้องเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งตามการแสดงเส้นทางในอนาคตเรามรุตที่เต่าผู้จงโคพันเรานี้มีความหวังที่จะโจมตีขอบเขตมรุตอาณาจักรครึ่งขั้นแต่มันนั้นก็ใช้เวลานานไปอย่างมากกว่าที่พวกเขาจะสามารถโจมตีขอบเขตมรุตอาณาจักรครึ่งขั้นได้แต่สิ่งเดียวที่ทำให้มรุตเทศตาผู้จงกระพันตอนนี้ได้รับผลประโยชน์มากมายก็คือการที่พวกเขาฆ่าเรามรุตแท้จริงและมรุตเทศตาไปมากจนเกินไปโดยนั้นพวกเขาจึงได้รับสมบัติมากมายจากพวกมันแต่กองรังบางแห่งนั้นก็น่าสังเวชไปอย่างมากไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงการตกตายของดาวมรุตแท้จริงและดาวมรุตตาที่เต่าจำนวนอวตารพวกเขานั้นไม่รับผลประโยชน์ใดๆไม่แต่นอนดาวมรุตแท้จริงของกองทัพสวรรค์ขั้นกลางและกองทัพสวรรค์3ชั้นแรกได้ลดลงเกือบ 70-80% ดังนั้นคำแกล้งของนิกายกับพวกเขาจึงลดลงไปอย่างมากพริบตาเดียว1ปีก็ผ่านไป1ปีที่ผ่านมานี้เป็น1ปีที่มืดมนไปอย่างมากในโลกโบราณชนชูเรามรุตแท้จริงของโลกโบราณชนชูเกือบทั้งหมด 60% ได้ตกตายไปและมรุตเทศเต่าได้ตกตายไปไม่น้อยกว่า 300,000 คนในหมู่ของพวกเขามีมรุตเทศเต่าผู้แก่สุด 7-8 คนที่ต้องโดนและแม้แต่มรุตเทศเต่าผู้ยงพันก็ยังตกตายเช่นกันในเวลานี้พวกเขาทั้งหมดนั้นต่างรับบาดเจ็บแม้ว่าจะอยู่ในระดับใดๆก็ตามแม้ว่าเรามรุตแท้จริงและเรามรุตเทศเต่าจะถูกฆ่าเป็นจำนวนมากเรามรุตเทศเต่าผู้ยงคอพันก็จะไม่สามารถที่จะติดตามเส้นทางในโคตของพวกเขาได้ราวกับว่าพลังงานที่พวกเขาใช้นั้นมันไม่เพียงพออยู่เสมอด้วยเหตุนี้เรามรุตเทศเต่าผู้ยงคอพันจึงเริ่มที่จะต่อสู้กันเองเราพวกเขาเชื่อว่าการฆ่ามรุตเทศเต่าผู้ยงคอพันทัก 2-3 คนพวกเขาก็คงจะสามารถมองเห็นเส้นทางในการเพาะในอนาคตของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์ในเวลานี้ดาวมรุตได้เต่าผู้จงพันจำนวนมากได้กลายเป็นบาข้างแรงเริ่มที่จะทิสติไปอย่างสิ้นเชิงแต่แล้วก็ตามดาวมรุตได้เต่าผู้จงพันนั้นก็จะมีความแข็งเทียบเท่ากันดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากที่จะสามารถบอกได้ว่าผู้ใดจะเป็นผู้ชนะและความสามารถในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนั้นก็แข็งประจำมากนะพระชปังจาพัฒน์สวรรค์ราชครูจุนบูได้รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของดินแดนสมบัติอาคีตอง5ด้วยวิธีการพิเศษและเมื่อเห็นว่าดาวมรุตเทศเต่าผู้จงคอพันได้พิจารณาต่อสู้กันวิจารณ์มองเห็นเส้นทางในอนาคตในการเพาะของพวกเขาดังนั้นเขาจึงไปได้ที่จะหัวเราะออกมาการมองเห็นเส้นทางในการเพาะในอนาคตนั้นมันก็มีจำกัดอยู่ที่ขอบเขตมรุตแห่งอาณาจักรครึ่งขั้นเท่านั้นและมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมองเห็นเส้นทางของขอบเขตมรุตแห่งอาณาจักรที่แท้จริงไม่เช่นนั้นมรุตแห่งอาณาจักรทาเรหัวไห่ก็คงไม่มีทางที่จะมอบกระจกจาพัดให้กับพวกเราเพื่อใช้ในพิการครั้งนี้พวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับกระจกจาพัดดังนั้นพวกเขาจึงตั้งตารอมันอย่างสุดแต่กำลังราชครูชินดงได้กล่าวออกมาว่าในคราวนี้ดาวมรุตแท้จริงและดาวมรุตเทศเต่าจำนวนมากจะต้องโดนตกตายไปดังนั้นต้นกำเนิดของโลกโบราณชนชูจึงเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นระดับตาความสำเร็จในการก่อกำเนิดโลกโบราณต้องห้ามขึ้นมานั้นก็มีมากถึง 30% ถ้าหากยังคงแบบนี้ต่อไปข้าก็สามารถฆ่าแต่พระอีกไม่นานนั้นโลกโบราณชนชูก็คงจะยกระดับกลายเป็นโลกโบราณต้องห้ามได้สำเร็จแน่เสียดายที่ดาวมรุตเทศเต่าผู้จงพันเรานั้นไม่ตกตายในครั้งนี้ราชครูจุนบูรู้สึกเสียใจถ้าหากมรุตแห่งอาณาจักรครึ่งขั้นไม่ทำการเคลื่อนไหวความเป็นไปได้ที่ดาวมรุตเทศเต่าผู้จงพันจะต้องโดนนั้นมันก็ต่ำจนเกินไปราชครูชินตงกล่าวมาพวกเจ้าอยากแต่ข้าเคลื่อนไหวหรือไม่ราชครูจุนบูกล่าวออกมาว่าเพราะอย่างไรก็ตามโลกโบราณต้องห้ามนั้นก็จะถูกกำเนิดขึ้นในไม่ช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อถึงเวลานั้นพระสปังจาพัฒน์ในสวรรค์ของพวกเราก็จะปรากฏตัวขึ้นดังนั้นผลกระทบของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้จึงไม่ใหญ่มากนักราชครูชินตรงรู้สึกดังเรและราชครูเสือขาวก็กระตองตัวเช่นกัน
เอาละครับจบไปแล้วครับผมตอนนี้ค้างอยู่แล้วครับผมการต่อสู้กำลังดุเดือดไปอย่างมากนะครับผมการต่อสู้ครั้งนี้จะจบลงอย่างไรพระราชวังจะพัดในสวรรค์จะทำการเคลื่อนไหวหรือไม่นั้นเอาไว้มาชมกันต่อในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับผมเอาละครับถ้าพลาดกันใดก็ขออภัยนิดนึงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวด้วยกันนะครับของครับ